สวัสดีครับพบกับสุลคานลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่บอลผวาชักเริ่มมีแววเรื่อยๆบอลฮันรคานลิเวอร์พูลคว้า4แชมป์ซอแววเป็นไปได้สูงมากร้านภูเมืองผู้ดีได้หันอัตราตัวรองของลิเวอร์พูลที่จะคว้า4แชมป์ลงเหลือเพียงแค่แทง1จ่าย16ต่อแล้วจากตอนแรกที่เปิดซีซั่นที่ตั้งไว้ถึงแทง1จ่าย 1,000 ต่อเลยทีเดียวโอ้โหใครแทงตอนแรกๆเนี่ยโอ้โหยิ้มแข็งเลยเบต365นะครับบริษัทรับคะแนนที่ถูกกฎหมายของประเทศอังกฤษได้ปรับราคาลิเวอร์พูลจะกลายเป็นทีมแรกจากเกาะอังกฤษที่สร้างประวัติศาสตร์ที่จะต้องจารึกเอาไว้นั่นก็คือการคว้า4แชมป์รายการสำคัญในฤดูกาลเดียวลดลงมาเหลือเป็นแค่16-1ถือทาง1จ่าย16ไม่ลุ้นทุนแล้วนะครับหลังซอแววมีโอกาสมากขึ้นเรื่อยๆแล้วหงดาวนะครับเดินหน้าผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้สำเร็จหลังปราบเบนฟิก้าในรอบ8ทีมสุดท้ายและคู่ต่อสู้ด่านต่อไปก็คือบีเอเรียลซึ่งถือว่างานไม่หนักมากนักทำให้เวลานี้ขยับขึ้นมาเป็นเต็งหนึ่งในรายการนี้ร่วมกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วนะครับลิเวอร์พูลครับยังอยู่ในเส้นทางการสร้างประวัติศาสตร์การคว้า4แชมป์ได้หลังจากได้แชมป์คาราบาวคัพไปแล้ว1รายการขณะที่พรีเมียร์ลีกก็เลยจี้แมนเชสเตอร์ซิตี้ลงมาเหลือแค่1แต้มส่วนเอฟเอครับก็ยังได้ลุ้นอยู่โดยมีโปรแกรมเข้ากับเรือใบสีฟ้าในรอบรองชนะเลิศที่สนามเบมลีย์ในวันเสาร์ที่16เมษายนนี้ก่อนเปิดฤดูกาลนั้นนะครับร้านภูเมืองผู้ดีเปิดราคาที่ลิเวอร์พูลจะคว้า4แชมป์นะฮะเอาไว้ที่1,000-1คือแทง1จ่าย 1,000 ไม่รวมทุนนะครับก่อนค่อยๆหันลงมาเรื่อยๆมาที่80-1 40-1 20-1และเวลานี้นะครับท่านผู้ชมเหลือเพียงแค่16-1แล้วนะฮะโอ้โหบอลเริ่มผวาโดยอัตราต่อรองลิเวอร์พูลจะคว้าแชมป์ซีซั่นนี้3รายการขึ้นไปมีดังนี้พรีเมียร์ลีก FA ครับและคาราบาวครับ8-1แทง1จ่าย8ไม่รวมทุนพรีเมียร์ลีกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกลักคาโลครับ5-1แทง1จ่าย5ไม่ลงทุนชิมบิลิกเอฟเอครับและคาร์โรบาครับ6-1แทง1จ่าย6ไม่ลงทุนนะครับโอ้โหก็ต้องปรับราคากันวุ่นเลยทีเดียวนะฮะถ้าหากใครแทงตอนแรกๆนะครับแทง1จ่าย 1,000 นะครับได้ลุ้นเลยทีเดียวนะฮะโอ้ลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ซิตี้โคตรสูสีวิเคราะห์โอกาสแชมป์4อรหันต์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเต็งแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกซูเปอร์คอมพิวเตอร์นะครับวิเคราะห์4ทีมที่อยู่รอดในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกและมีโอกาสคว้าแชมป์เท่าไหร่กันบ้างโดยยกแมนเชสเตอร์ซิตี้กับลิเวอร์พูลสุดสูสีกันสุดๆขณะที่ร้านภูเมืองผู้ดีก็มองตรงกันนะครับฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกฤดูกาล2021-2022ได้4ทีมผ่านเข้าไปสู่รอบรองชนะเลิศเรียบร้อยแล้วนะครับโดยเป็น2ทีมจากศึกลาลิก้าสเปนและ2ทีมจากพรีเมียร์อังกฤษซึ่งเรอัลมาดริดจะพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้และบีอาเรลจะพบกับลิเวอร์พูลขณะที่ซูเปอร์คอมพิวเตอร์นะครับของเว็บไซต์ FIVE30S ประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลหาโอกาสว่าทีมไหนจะมีโอกาสคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเท่าไหร่กันบ้างโดยปรากฏว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้กับลิเวอร์พูลมีโอกาสเท่ากันเลยนะฮะที่ 42% สุดสูสีจริงๆเราไปดูนะครับผลการวิเคราะห์ถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะฮะโดยทีมที่มีโอกาสเข้ารอบชิงชนะเลิศและโอกาสคว้าแชมป์นะครับลิเวอร์พูลโอกาสเข้ารอบชิงชนะเลิศอยู่ที่ 80% โอกาสคว้าแชมป์ 42% แมนเชสเตอร์ซิตี้โอกาสเข้ารอบชิงชนะเลิศ 74% โอกาสคว้าแชมป์ 42%เรอัลมาดริดโอกาสเข้าชิงชนะเลิศ 26% โอกาสคว้าแชมป์ 10% บีเอเรียลโอกาสเข้ารอบชิงชนะเลิศ 20% โอกาสคว้าแชมป์ 6% ขณะที่วิลเลียมฮิลนะครับบริษัทรับคะแนนที่ถูกกฎหมายของประเทศอังกฤษก็ยกให้แมนเชสเตอร์ซิตี้และลิเวอร์พูลเป็นทีมหนึ่งร่วมกันที่ราคา6-5คือแทง5จ่าย6ไม่รวมทุนโดยอัตราต่อรองแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแต่ง1ลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ซิตี้ราคาเท่ากัน6-5แทง5จ่าย6ไม่รวมทุนเต็ง3เรอัลมาดริด11-2แทง2จ่าย11ไม่ลงทุนและเต็ง4บีอาเรล20-1แทง1จ่าย20ไม่ลงทุนนะครับสุดสูสีจริงๆนะฮะโอ้โหยิงกันกระจายแน่อดีตฮอคลิเวอร์พูลชี้ทีมเข้าชิงถ้วย FA ครับฟันธงทีมเข้าชิงสแตนคอลิมอร์นะครับอดีตก็หน้าทีมลิเวอร์พูลแสดงมุมมองถึงเกมตัดเชือก FA ครับเสาร์นี้ระหว่างอดีตสโมสรเก่าของเขาที่จะพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยเชื่อว่าจะมีการพังประตูกันอย่างสนุกพร้อมกับลงความคิดว่าทีมไหนจะเป็นฝ่ายมีชัยเรอัลมาดริดกับฮงดานะครับมีคิวต้องฟาดเกือกกันอีกผลนะครับ
ในศึก FA Cup นะครับในวันเสาร์นี้ซึ่งทั้ง2ทีมก็ต่างผ่านเข้าสู่รอบตัดเชือกของถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้สำเร็จในเกมกลางสัปดาห์แถมเกมก่อนหน้านั้นทั้ง2ทีมก็เพิ่งต่อกรกันในเกมลีกที่เอติฮัดสเตเดียมซึ่งลงเอยด้วยผลเสมอ 2-2 ต่อเกมวันเสาร์นี้นะฮะอดีตกองหน้าเรดแมชชีนซึ่งทำหน้าที่เป็นคอลัมนิสต์ให้กับเดมิเลอร์ระบุว่าน่าจะเป็นเกมที่มีการยิงประตูกันหลายลูกพร้อมตั้งความหวังว่าอดีตสโมสรจะเป็นฝ่ายได้แห่โดยทั้งทีมนะครับที่จะพบกันครั้งในวันเสาร์และหากลิเวอร์พูลชนะซึ่งผมหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นมันก็จะทำลายความเชื่อมั่นของซิตี้คอลิมอร์เปิดเผยวันที่14เมษายนจะว่าไปแล้วนะครับหากคุณบอกว่าเป๊ปกูเดล่าว่าซิตี้จะได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกหากพวกเขายอมละทิ้งการคว้าแชมป์ภายในประเทศและเจอร์เก้นคล็อปจะได้แชมป์พรีเมียร์ลีกพวกเขาคงละทิ้งฟุตบอลถ้วยและผมมั่นใจว่าทั้งคู่จะส่งชุดทีม U12 ปีลงเล่นในสุดสัปดาห์นี้ผมคาดการณ์ว่ามันจะเป็นเกมที่แตกต่างไปเพราะว่ามันเป็นเกมแบบนัดเดียวน็อกเอาท์และญาติที่เวมบลีย์จะทำให้สปีดของเกมช้ากว่าที่เอติฮัดสเตเดียมนิดหน่อยและหากลิเวอร์พูลเล่นเกมรับเหมือนครึ่งแรกเมื่อสุดสัปดาห์ก่อนสกอร์น่าจะเป็นไป3-2 หรือ 4-3 สำหรับทีมไหนก็ได้กูตัวตอบข่าวลือเรื่องซาร่าอาจย้ายจากลิเวอร์พูลซบเรอัลมาดริดหลังจบซีซั่นติโบกูตัวนะครับในด่านร่างโยงของเรอัลมาดริดรู้สึกอย่างไรที่โมเมนต์ซาร่าปีจอมถล่มประตูของลิเวอร์พูลตกเป็นข่าวลือว่าอาจจะย้ายซบราชสุดข่าวเรอัลมาดริดในช่วงตลาดซัมเมอร์ปีนี้จริงๆผมเห็นข่าวลือเรื่องระหว่างโมซาร่ากับทีมจากศึกลาลิกาสเปนมานานเป็นปีแล้วซึ่งชื่อของเรอัลมาดริดก็ถูกโยงเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยในบางครั้งเช่นเดียวกันอดีตมือกาวสิงห์บรูเก่ากับเอลส์กับปิโตแต่ถามตรงว่ามีโอกาสที่ซาร่าจะย้ายมาค้าแข้งในลีกสเปนมากน้อยแค่ไหนอันที่จริงผมก็ตอบไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องที่ยากที่นักเตะระดับซูเปอร์สตาร์ของทีมใหญ่จะเซ็นสัญญากับทีมใหญ่ทีมอื่นๆที่เป็นคู่แข่งแย่งแชมป์ในเวทียูโรกันโดยตรงอย่างไรก็ตามพวกเขาทุกคนก็แอบหวังอยู่เล็กๆว่านี่อาจจะเกิดขึ้นจริงเพราะซาร่าก็เป็นหนึ่งในนักฟุตบอลที่เก่งมากและประสบความสำเร็จสูงสุดของพรีเมียร์ลีกตั้งแต่สมัยอดีตโน่นแล้วที่นักเตะระดับท็อปจากลีกอังกฤษย้ายมาเล่นในลีกสเปนแล้วคว้าแชมป์กับทีมได้มากมายฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงเรื่องการปรับตัวอะไรเลยขนาดผมเองยังทำได้ฉะนั้นถ้าเป็นซาร่าแล้วก็หายห่วงแน่นอนเขาสามารถเป็นซูเปอร์สตาร์อันดับที่5ของลีกระดับท็อปได้หมดเลยด้วยซ้ำครับนี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลครับท่านผู้ชมเป็นรอบเช้าของวันที่15เมษายนขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ